ต่อไปนี้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลส่วนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจัดไว้ในบุญกิริยาวัตถุภาวนาใหม่บุญสำเร็จขึ้นจากการภาวนาเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายในวันนี้ชื่อว่าเราได้มาบำเพ็ญบุญอย่างสำคัญยิ่งเพราะบรรดาบุญกิริยาวัตถุท่านว่าภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากภาวนานี่เป็นบุญกุศลอย่างสูงเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการบุญต้องการกุศลแล้วเราก็ควรจะพยายามภาวนาเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขการภาวนานั้นความมุ่งหมายเพื่อให้เราทั้งหลายได้ระลึกดูจิตของเราเพราะจิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในตัวของเราตัวของเราถ้าปราศจากจิตแล้วไม่มีอะไรสำคัญไม่มีอะไรอาศัยพึ่งได้สักอย่างเหมือนกับคนที่ไม่มีจิตเมื่อจิตไม่มีแล้วลมหายใจก็ไม่มีเมื่อลมหายใจไม่มีแล้วร่างกายก็เปลี่ยนแปลงกระจัดกระจายออกจากกันไม่กระจัดกระจายแต่ร่างกายข้าวของเงินทองวัตถุที่เคยเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราเสียแล้วที่อยู่ที่อาศัยไร่นาก็เป็นของคนอื่นไปหมดไม่มีจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากจิตคุ้มครองรักษาอยู่ทุกอย่างก็มีขึ้นเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญแก่จิตมากทีเดียวท่านจึงสอนให้สํารวมให้รักษาสิ่งที่สำคัญให้ดีท่านไม่อยากให้เราทั้งหลายปล่อยไปในให้ไปคลุกคลีหมกมุ่นในอารมณ์ที่ไม่สะอาดอยากจะให้จิตของเราตั้งอยู่ในสิ่งที่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์จึงสอนให้เรามาฝึกภาวนาคือการรักษาจิตใจของเราให้มีคุณธรรมมีคุณสมบัติเครื่องเป็นเครื่องกระจัดสิ่งที่ไม่สะอาดให้ห่างไกลออกไปสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นท่านเรียกภาษาธรรมะเรียกว่ากิเลสกิเลสนี้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นได้ในจิตใจของเราในส่วนใจที่ไม่ดีเมื่อยิ่งมีกิเลสปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนใจไม่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นอีกเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ตั้งสติมาระลึกตรวจดูจิตของเราเพื่อจะได้รู้ว่าทุกข์ติดได้มาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราตรวจดูแล้วทุกข์ไม่ใช่อื่นไกลเกิดขึ้นจากใจไม่ดีนี่เองถ้าตรวจดูละเอียดท
ุกครั้งที่ใจเราไม่ดีทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอุบายต่างๆที่เราจะมาใช้กับจิตเพื่อให้จิตออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วมายึดสิ่งที่ดีเป็นสมบัติของจิตคือธรรมสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงเรียกว่ากุศลธรรมการให้ทานก็ล้วนแต่การฝึกจิตการรักษาศีลก็ล้วนแต่เป็นการฝึกจิตการภาวนาก็ล้วนแต่เป็นการฝึกจิตทำให้จิตฉลาดทำให้จิตผ่องใสทำให้จิตบริสุทธิ์ตามชั้นภูมิของธรรมการให้ทานก็ได้ความสุขในชั้นทานการรักษาศีลก็ได้ความสุขตามชั้นภูมิของศีลก็คือรักษาจิตดวงนั้นน่ะการให้ทานก็เพื่อจิตดวงนั้นน่ะเป็นผู้บริจาคเป็นผู้สงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ให้มีมิตรภาพไปอยู่ร่วมโลกได้ยังมีความสุขโลกนี้ถ้าไม่มีการบริจาคสงเคราะห์ให้กันและกันแล้วโลกนี้ก็จะวุ่นวายขนาดไหนมองเห็นกันก็เป็นศัตรูเป็นภัยมีแต่หอกดาบไล่ทิ่มแทงกันที่เรารักกันนับถือกันก็เพราะมีความสงเคราะห์เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเราจึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญการรักษาศีลคือรักษากายการกระทำไม่ให้เบียดเบียนกันเพื่ออยู่ร่วมกันนั่นเองรักษาวาจาการพูดสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันนี่ก็ล้วนแต่เพื่อเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอบรมจิตใจก็เพื่อให้จิตใจมีความฉลาดในการที่จะเลือกละสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วทำสิ่งที่เกิดประโยชน์เรียกว่าสร้างกุศลคือสร้างความดีพูดความดีทำแต่ความดีใส่จิตใจของเราเราทั้งหลายที่เรามานั่งมีความสุขทุกคนล้วนแต่มีความดีแม้แต่จะอยู่ด้วยกันมากๆก็ไม่เป็นภัยต่อกันเราสามารถจะสร้างความสุขใส่ตัวของเราอาศัยซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ด้วยกันได้รับความสุขด้วยกันความสุขประเภทนี้ก็ล้วนแต่สงเคราะห์เข้าในความสงบสงบภายนอกสงบภายในสงบภายนอกก็มีความสุขภายนอกสงบภายในก็มีความสุขภายในถ้าสงบจิตใจจากกิเลสยิ่งมีความสุขอันมั่นคงถาวรตลอดไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสำหรับผู้ที่เคยภาวนาได้รับความสงบมาแล้วเมื่อเราต้องการความสงบอีกเพราะความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่เราเคยได้สัมผัสมาเราก็ตรวจนั่งทำใจให้สบายให้ถูกต้องเหมือนกับเราที่เคยนั่งมาตามลำดับเมื่อจิตรู้สึกสบายรู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความพอใจตามที่เราเคยทำมาสร้างกำลังเพียงพอแล้วจิตคอยรวมเกิดความสงบ
แต่จิตรวมสงบนี่แหละถ้าบุคคลไม่มีกำลังใจเพียงพอเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆถูกพยามารหลอกพอมันเหนื่อยแล้วพอพุทโธพุทโธพอจิตเห็นความสบายแล้วก็ทิ้งพุทโธแล้วไปเอาความสบายหลับไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้ท่านเทศก็ไม่ได้ยินง่วงหลับอยู่ในหลงมัวเมาอยู่ในความสุขเข้าใจว่าเป็นความสุขความสุขที่หลับไม่รู้ตัวมันก็มีอยู่บางดอกแต่ไม่ใช่ความสุขที่มุ่งหมายทางสมาธิความสุขทางสมาธิต้องเป็นผู้มีสติรู้ตัวไม่หลงความสุขเล็กๆน้อยๆของพยามารความสุขหลับนี่เป็นความสุขของกิเลสสมานที่มันกล่อมให้เราลืมทิ้งการบริกรรมภาวนาฉันเรียกว่าถินนะมิทะเลยคำบริกรรมก็ทิ้งความรู้ตัวก็ทิ้งไม่มีสติเมื่อไม่มีสติแล้วก็ไม่มีกุศลจิตจิตไม่ได้เป็นกุศลที่เรียกว่าภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากภาวนานั่นต้องมีสติเพราะสติเป็นส่วนกุศลมีความตั้งมั่นไม่ปล่อยเกิดความรู้ตัวนี่ทีนี้ถ้าหากมีปัญหาแต่ความรู้ตัวมันก็ไม่มีความสุขความที่ปล่อยให้หลับไปสุขกว่าไม่สิความหลับนั้นมันสุขตื้นๆที่มันเกิดขึ้นก่อนแต่มันไม่ได้ปัญญามันไม่ได้ที่พึ่งถ้าหากเราตั้งสติขึ้นมายังอย่าพึ่งได้เอาความสุขในตอนนั้นเรายับยั้งไว้สักชั่วขณะหนึ่งเวลาจิตรวมสงบจริงๆความสุขที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นความสุขที่อัศจรรย์เพราะทั้งเรารู้ด้วยทั้งเราเห็นด้วยความสุขก็เกิดขึ้นด้วยพร้อมทุกอย่างตัวก็เบากายก็เบาความเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปมีความมีเวทความสงบนี่เรียกว่าความสุขที่ได้จากบุญคือภาวนาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อจิตมันเคลื่อนจะรวมแล้วอย่าให้มันหลับทีเดียวอย่าหยับยั้งไว้ก่อนพยายามประคับประคองทำใจให้ดีเพราะจิตมันจะเข้าที่แล้วตอนนั้นน่ะจิตจะเข้าสมาธิเพราะจิตจะก่อนจะเข้าสมาธิค่อยๆมันจะหลับอย่างนั้นเองมันรวมเข้าไปเพื่อตัดอารมณ์ภายนอกไม่ให้มาก่อกวนมันค่อยเคลื่อนไปถ้าสติของเราตอนนั้นมีกำลังหยับยั้งไว้ตั้งมั่นเกิดความรวมวูบเอกคตตารมณ์เกิดขึ้นจิตก็มีความปิติซ่านในตัวของเราเบาขึ้นมาความเหน็ดที่มีอยู่ที่เรานั่งอยู่ทับก็หายไปความปวดหรือความชาอะไรก็หายไปเรานั่งเหมือนจะไม่ติดพื้นมีกายเบามีจิตเบามีจิตผ่องใสปลอดโปร่งไม่ง่วงไม่ซึมมีเรี่ยวแรงขึ้นมานี่ลักษณะสมาธิมีแน่วแน่ถ้าสติของเราดีมีกำลังเพียงพอเรากำหนดตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวจากความสุขก็ดีความทุกข์เราเฉยไปก่อนจิตจะละเอียดเข้าไปอีกความสุขก็ละเอียดเข้าไปอีกความหนักแน่นมั่นคงโดยเฉพาะจิตยิ่งกล้า
จิตละเอียดเข้าไปความรู้ความเห็นกล้าขึ้นมากล้าอะไรกล้าในการละกล้าในการปฏิบัติกล้าในการไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวเพื่อเราเสียสละเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิจิตเข้าถึงหนักแน่นมั่นคงเห็นธรรมอันแจ้งชัดแล้วท่านจึงไม่กลัวเจ็บกลัวปวดเล็กๆน้อยๆกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าใครมาขัดขวางไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่กลัวเพราะจิตมันกล้าซึ่งสามารถที่จะละความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าจิตไม่กล้าละละไม่ได้เพราะมันกลัวทุกข์กลัวไม่มีอะไรกินกลัวไม่มีอะไรใช้ถ้าไม่โกรธเราก็กลัวเขาว่าดูถูกอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านจึงชอบเจริญสมาธิชอบเข้าฌานเข้าสมาบัติ เหมือนกับมีดในช่างใช้มีดชอบฝนบ่อยๆเพราะสะดวกในการใช้สอยมันคมกล้ายกอะไรขึ้นมาก็ได้ผลจิตที่มีความสงบเป็นจิตที่กล้ากิเลสตัวไหนขัดขวางไม่ได้ตัดรากขาดหมดเข้าถึงธรรม เข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องห่วงว่าจิตของเรารวมเป็นอารมณ์มีอารมณ์อันเดียวจะมีความฉลาดอย่างไร มันมาขัดขวางนะขัดขวางในคอนี่นะมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามระลึกทำใจให้ดีระลึกไปรวมไประลึกไปรวมไปอย่าระลึกพุทโธพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ต้องหมายอดีตอนาคตไม่ต้องกำหนดกลางวันกลางคืนมืดหรือสว่างเรากำหนดตรงที่รู้เพราะต้องการความรู้ความรู้นี่เองทำให้เรารู้ธรรมบรรลุธรรมเห็นธรรมถึงธรรมความรู้นี่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะที่รู้ส่วนเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ส่วนสังขารมีอยู่ส่วนรู้สังขารมีอยู่ส่วนทุกข์มีอยู่ส่วนผู้รู้ทุกข์มีอยู่ให้เราสังเกตดูนักปฏิบัตินี่คือเพื่อสังเกตสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็ตามรู้จิตไม่ดีก็รู้จิตดีก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตสงบก็รู้เมื่อความรู้ของเรารู้อยู่เราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ดีและไม่ดีเราไม่เปลี่ยนความรู้ไปตามสงบและไม่สงบมันจะแสดงอะไรมาเราก็เฉยไปเฉยไปเฉยไปจิตคนละเอียดก็เป็นสมาธิเฉยจริงๆไม่หวั่นไหวการเป็นสมาธิคือจิตไม่หวั่นไหวนั่นเองตั้งมั่นเปิดจิตเฉยในอารมณ์ทั้งปวงจิตเฉยเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสครอบงำในระยะนั้นไม่มีกิเลสครอบงำได้
พราะฉะนั้นเราภาวนาจะอย่างไรก็ตามเราพยายามเฉยผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่เอาอะไรนะจะอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามมันจะให้ผ่านก็ให้ผ่านไปผ่านไปเพียงแต่ว่ารักษาผู้รู้ที่ระลึกพุทโธพุทโธไว้เท่านั้นอันอื่นทำไม่เอาถ้าจิตมันตั้งตัวได้มั่นเที่ยงนะตอนนั้นนะถ้าเราจะเห็นอนุภาพสติอนุภาพสมาธิอนุภาพปัญญาที่เกิดขึ้นที่เราปฏิบัติภาวนายิ่งมีศรัทธาไปตามระดับเพราะความสุขอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเงินทองเข้าของต่างๆไม่เกี่ยวกับการซื้อการขายการงานไปหาซื้อขายที่ไหนไม่มีเราผลิตได้จากโรงงานคือสติกับปัญญาของเราเป็นผู้ผลิตขึ้นได้ในใจของเราเพราะฉะนั้นใจของเราก็มีอยู่สติก็เลิศก็มีอยู่ความพยายามของเราก็มีอยู่ปัญญาวิจัยความสอดส่องของเราก็มีอยู่เราก็มาวิจัยจิตของเราเนี่ยทำไมถึงทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุใดทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ความสุขพระองค์เมื่อก่อนพระองค์ก็ทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยหลงเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในบ้านในเรือนเหมือนกับเรามีครอบครัวเหมือนกับเราเนี่ยพอได้รับความก็เท่ากระเทือนวุ่นวายเหมือนกับธรรมดาของโลกทำไมพระองค์ไปได้ความสงบพระองค์ไปได้ความสุขขาดจากความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายในโลกเพราะพระองค์ภาวนาใช้สติปัญญาอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเรายังไม่ได้อะไรขอให้ได้ความสงบลองดูมีความสุขแค่ไหนเพียงไรพยายามละอารมณ์ต่างๆไม่เอาภาวนาละเสียก่อนไม่จะละไปละไปเหลืออันเดียวเหลือแต่พุทโธนี่เสนออะไรมาไม่เอาดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาละไปก่อนอย่าเพิ่งอยากเพื่อให้มันตั้งตัวเสียก่อนให้มันมั่นก่อนเราคอยชมที่สมาธิเต็มเปี่ยมเต็มรอบโน่นเราจะได้รู้สึกน่าอัศจรรย์ขอให้เราทั้งหลายพยายามถึงแม้ว่าไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่เราพยายามนะย่อมสำเร็จเหมือนคำพังเพยแต่โบราณว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์สำเร็จด้วยความเพียรพยายามไม่ทราบเสียกี่อสงไขยมากมายจนนับไม่ถ้วนปริยสาวกที่ท่านได้บรรลุสำเร็จตามพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นบริษัทบริวารปฏิบัติตามพระองค์มาหลายภพหลายชาติมีความเพียรตามพระองค์มีความพยายามตามพระองค์มีความอดทนพระองค์พาทำอย่างไรก็ไม่ขัดขืนทำยอมทำตามจึงได้เป็นสาวกติดตามพระองค์ส่วนเราตลอดถึงผู้แสดงด้วยก็คงจะดื้อด่านขนองอยู่ไม่เชื่อพระองค์ลบหลีกไปอยู่ไหนก็ไม่ลงจึงไม่ได้ติดตามพระองค์ในสมัยนั้นตกข้างอยู่จน 2,000 กว่าปีจึงได้ริเริ่มมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเมื่อเราริเริ่มนี่เราก็จะ
ลบหลีกเหมือนแต่ก่อนหรือถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเมื่อเรามีโอกาสที่จะเอาได้ปฏิบัติได้เราจะปฏิบัติเมื่อไรเราเมื่อจะไรเราจะจริงจังในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตัวของเราเองเสียทีเพราะวันเดือนก็หมดไปหมดไปชีวิตวัยของเราก็คร่ำคร่าไปด้วยเราจะรอไปถึงไหนเมื่อถึงเวลานั้นพุทโธพุทโธมันระลึกไม่ได้หรอกมันทุกข์ครอบงำจะเต็มที่แล้วนิมนต์พระไปสวดก็ไม่ได้ยินหรอกถ้าเราจะฟังก็ฟังตอนนี้แหละเราจะพุทโธก็พุทโธตอนนี้แหละเราจะรู้ก็รู้ตอนนี้เราจะสงบสงบตอนนี้ถึงเวลานั้นเราต้องการสงบมันยากเหลือเกินเหมือนกับเราอยากเป็นหมอมาสมัครเป็นเดี๋ยวนี้ก็มันก็ยากแหละเพราะต้องเรียนความรู้มาก่อนสำเร็จมาก่อนจากใจก่อนจึงมาเป็นได้ถ้าใจไม่สำเร็จนะมันเป็นไม่ได้ไม่ว่าวิชาการอะไรทั้งหมดถ้าไม่ได้รวบรวมไว้ในใจสำเร็จมาจากใจไม่มีทางเราไปสมัครอยากจะทำก็ทำไม่เป็นถึงเขาให้ทำก็ทำไม่เป็นมันเป็นไม่ได้เพราะใจไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกเราก็เห็นชัดๆในใจที่ไม่ฝึกมันเป็นอะไรสักอย่างมันดีไหมมันไม่ดีใจที่ฝึกแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ฝึกในทางไหนก็มีสำเร็จทำประโยชน์ให้สำเร็จในทางนั้นหรือเรามาฝึกในทางสงบในทางธรรมก็ทำสำเร็จประโยชน์ในทางธรรมเพราะประโยชน์ทั้งหมดนี้ประโยชน์ในทางธรรมเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ประโยชน์สำคัญมากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ฝึกมาทุกอย่างแต่ชีวิตสุดท้ายพระองค์มาพบธรรมพระองค์ก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดต่อไปอีกพอแล้วอิ่มที่เดียวพอที่เดียวเป็นชาติสุดท้ายเป็นการกระทําสุดท้ายเราไม่ทําอะไรอีกแล้วเมื่อพบธรรมเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเป็นนิจการอยู่อย่างนั้นไม่มีหิวโหยไม่มีอะไรอีกไม่มีบกพร่องเรียกนิพพานนิพพานธรรมเข้าไปถึงความสงบอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นบรมสุขเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นบรมสุขนิพพานก็คือความสงบอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดไปก่อกวนเข้าไปถึงสิ่งใดไม่มีสิ่งใดจะเข้าไปถึงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจให้สงบรวมละเอียดละเอียดจนไม่มีสิ่งใดเข้าไปได้เหมือนน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปได้น้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เขาก็เอาน้ำที่สกปรกนี่แหละแต่ธาตุน้ำมันละเอียดกว่าธาตุใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเอาไปกลั่นไอระเหยไปสิ่งสกปรกไม่ละเอียดเท่าเลยมันตกข้างตะกอนอยู่ถูกเผาอยู่ที่ในโรงต้มส่วนน้ำเราก็กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ส่วนจิตนั้นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นละเอียดยิ่งกว่ากิเลสใดๆทั้งหมดเมื่อถูกเรากำหนดจิตบริกรรมทำสมาธิไอ้จิตสงบละเอียดไปตามระดับระดับระดับแล้วสิ่งที่หยาบหยาบก็หลุดไปหมดไปหมดไปเหลือธรรมชาติแท้ที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัยผู้ใช้สอยบริโภคจะทำอะไรก็ควรทั้งนั้นจิตใจท่านผู้บริสุทธิ์ก็เหมือนกันไม่มีพิษภัยอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นจิตที่ละเอียดที่ได้กลั่นแล้วการภาวนาเนี่ยเป็นการกลั่นทำให้จิตใจสงบขอให้เราทั้งหลายพยายาม
แม้แต่เราละได้ส่วนหยาบๆก็ยังเห็นความสุขเห็นความผ่องใสในจิตใจตามควรให้เรามีศรัทธามีความเพียรพยายามจะรวมบ้างไม่รวมบ้างยังมองเห็นความสุขถ้าเรามีสติตั้งใจปฏิบัติรักษาไว้ให้มั่นคงจะมีความอันเอิบอิ่มขนาดไหนขอให้เราทั้งหลายพยายามไม่มีทางอื่นที่จะได้ความสุขยิ่งไปกว่านี้โลกเขาแสวงหาความสุขถาวรมั่นคงเขายังไม่ได้เลยยิ่งแสวงหาเท่าไหร่ยิ่งวุ่นวายมีความรู้ฉลาดสูงเท่าไหร่ความวุ่นวายก็สูงไปด้วยความเบียดเบียนกันประหัตประหารกันก็สูงไปด้วยเรื่องของโลกมันมีแค่นี้แหละมีเพียงแต่รักกับชังกันเท่านั้นแหละโลกถ้ารักก็รักกันจนไอ้ชังกับประหัตประหารกันทะเลาะกันฆ่ากันยังไงนะส่วนธรรมมันละเอียดกว่านั่นเองบริสุทธิ์กว่านั่นเองผ่องใสกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือโลกเพราะฉะนั้นท่านว่าสัพพะจะท่านว่าการสัพพะระติงธรรมะระติงชินาติความยินดีในธรรมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นสัพพะระโสธรรมะระสังคินาติรสแห่งธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงตัณหคัยโยสัพพะดุขฆาชนาติความสิ้นการปฏิบัติให้สิ้นความอยากชนะเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงในที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อุทานโดยย่อๆพอท่านได้รับรสพระสัทธรรมแล้วท่านไม่ปรารถนารสอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามที่เราเป็นชาวพุทธคนให้ได้ดื่มรสพระสัทธรรมยิ่งจะดื่มละเอียดเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นสิ่งที่อมตะให้เราปรากฏมั่นคงถาวรไปตามระดับเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อเกิดความอิ่มใจโดยอาศัยทำใจของเราให้ผ่องใสสะอาดระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งบริกรรมทำภาวนารักษาความระดับความดีของจิตใจให้ผ่านสิ่งที่ไม่ดีผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหลือ